ุยกันวันเสาร์ช่วง Digital Life โดย Marketing Oops สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคุยกันวันเสาร์และช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของ Digital Life โดย Marketing Oops กับตุ๊กณัฐธิดารัตนาวุฒิค่ะวันนี้นะคะตุ๊กมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งมาแนะนำให้ทุกๆคนรู้จักกันนะคะสำหรับคนที่ชอบดูภาพยนตร์เรียกว่ามีประโยชน์สำหรับคุณมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ sfcinemacity.com ค่ะเรามีน้องคนหนึ่งนะคะน้องแป้งค่ะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ของทางเว็บไซต์ SF Cinema นะคะจะมาเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ฟังน้องเขาชื่อคุณจุฑามณีคายะนันนะคะเป็นคนที่ดูแลเว็บไซต์ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแป้งสวัสดีค่ะวันนี้น้องแป้งมาอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักนะคะว่าSF Cinema City เว็บไซต์เนี่ยได้ข่าวว่ามีการรีลอนช์แล้วก็ดีไซน์ใหม่ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าของใหม่นี้เป็นยังไงบ้างคะก็ในส่วนของจุดเด่นของใหม่นะคะก็คือบนหน้าเว็บเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความให้ความบันเทิงมากขึ้นมีข่าวสารในเชิงลึกให้กับสมาชิกของ SF หรือว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยค่ะได้เข้ามามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นเราจะมี behind the scene ของหนังเรื่องต่างๆหรือว่าจะเป็น MV ของภาพยนตร์ที่ดังๆนะคะมาใส่แทนในส่วนของตัวอย่างหนังก็หมายความว่าในนั้นเนี่ยมีคอนเทนต์เรื่องราวของภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายแล้วก็อาจจะเข้ามาใหม่ในของสัปดาห์หน้าและสัปดาห์นี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วนอกจากที่จะเป็นพวกเนื้อหาข้อมูลต่างๆหรือว่าเป็นพวกภาพยนตร์ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะหลักๆเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของอยากให้คนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยค่ะใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยมีการทำในส่วนของตัวการจองตั๋วหรือซื้อตั๋วออนไลน์เนี่ยค่ะใหม่ทั้งหมดเพิ่งลอนช์ขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยประมาณปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาถ้าพี่ตุ๊กอยากจะดูหนังไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าคิวใช่แต่สามารถที่จะจองผ่านทางนี้ได้เลยใช่ค่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะมีสองแบบให้เลือกนะคะถ้าสมมติว่าพี่ตุ๊กเนี่ย อยากที่จะดูวันนี้ป้างแนะนำให้พี่ตุ๊กเนี่ยคลิกตรง Today Showtime จะมีรอบฉายทั้งหมดของวันนั้นๆแต่ถ้าสมมติพี่ตุ๊กเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะดูวันไหนดีก็แนะนำให้คลิกตรง Quick Book นะคะซึ่ง Quickbook เนี่ยจะมีรอบฉายในระบบทั้งหมดที่ขึ้นมาอย่างสมมุติว่าของ Michael Jackson เนี่ยค่ะมีทั้งหมดล่วงหน้าเกือบ2อาทิตย์ก็จะมีรอบให้ขึ้นเห็นทั้งหมดเลยค่ะเตรียมอะไรบ้างคะถึงจะแบบว่าเข้าไปจองตั๋วหนังได้อ่ะถ้าพี่ตุ๊กอยากจองใช่ไหมคะก่อนอื่นเนี่ยต้องสมัครเป็นสมาชิกของ SF ก่อนสมัครยากไหมคะทำยังไงเอ่ยไม่ยากค่ะเข้าหน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะมีแถบบาร์ด้านล่างนะคะคล้ายๆในส่วนของ Facebook เลยนะคะก็คลิกลงทะเบียนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่รายละเอียดข้อมูลเข้าไปแค่นั้นเองค่ะอ๋อแล้วก็สามารถเลือกเลยใช่ไหมคะว่าอยากจะดูเรื่องอะไรใช่แล้วก็สาขาไหนใช่ค่ะเวลาไหนใช่จ่ายเงินตรงนั้นเลยหรือเปล่าคะสามารถทำได้2แบบคือแบบแรกเนี่ยค่ะถ้าพี่ตุ๊กเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยพี่ตุ๊กจะจองแล้วค่อยไปจ่ายตอนที่รับตั๋วก็ได้หรือถ้าแบบที่2เนี่ยค่ะก็คือว่าสามารถที่จะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหักได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าจ่ายแล้วไปรับตั๋วที่โรงภาพยนตร์เนี่ยต้องเข้าคิวยาวด้วยหรือเปล่าอ่ะไม่ยาวนะคะเพราะว่าเราจะมีช่องทางสำหรับที่คนที่จองสำหรับออนไลน์เนี่ยค่ะสามารถเดินเข้าไปรับตรงนั้นได้เลยอะค่ะแล้วก็ระบบเราเนี่ยสำหรับพี่ตุ๊กจองตั๋วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีในส่วนของข้อความยืนยันผ่านอีเมลแล้วก็ส่งเป็น SMS เข้ามือถือให้เลยด้วยว่าจองเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะจองตั๋วหนังนะคะผ่านทางออนไลน์แล้วก็ทาง SF Cinema City เนี่ยสามารถทำได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปที่โรงภาพยนตร์แล้วก็ซื้อตั๋วแบบต่อคิวยาวๆอีกต่อไปแล้วเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกของทาง SF Cinema นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลนิดหน่อยนะคะแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าอยากจะดูเรื่องอะไรเวลาไหนแล้วก็สาขาไหนทำได้ง่ายเลยพี่รู้มาว่าทาง SF เองเนี่ยมี Facebook ด้วยใช่ใช่ไหมคะค่ะพอจะเล่าได้ไหมคะว่า Facebook ที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็เป็นยังไงบ้างคือหลักๆอะค่ะเราจะเน้นในส่วนของการให้ความรู้เกี่ยวกับพวกโปรโมชั่นต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ทาง SF มีในส่วนของโรงภาพยนตร์เองหรือว่าเป็นในส่วนของโบว์ลิ่งกับมิวสิกด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้แฟนเพจเนี่ยรู้สึกว่าเครียดมากนักคือจะมีความหลากหลายมากขึ้นในการที่จะแอดมินเนี่ยเข้าไปตอบถามหลายๆอย่างที่ยูเซอร์เนี่ยเขาอยากรู้นะคะแล้วก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวเนี่ยตลอดเวลาทำให้เขารู้สึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรในทุกๆวัน
อ๋อตอนนี้มีแฟนเยอะหรือยังคะประมาณเกือบ 1,000 ค่ะโหเยอะนะคะเปิดมานานหรือยังคะประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนเองนะคะมี 1,000 คนแล้วเยอะมากๆเลยแล้วคนที่เป็นแฟนของทางนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ดูหนังในโรงภาพยนตร์ของ SF อย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาเป็นแฟนเพจเนี่ยหนึ่งคืออาจจะดูหนังที่ SF อยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้ดูที่ SF เนี่ยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนชอบในเรื่องของหนังชอบในเรื่องของความบันเทิงเนี่ยค่ะเขาก็สามารถสมัครเป็นแฟนเพจของ SF ได้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าในนั้นเนี่ยคือจะต้องเข้าไปจองตั๋วหรือเข้าไปอะไรแต่ว่าเข้าไปรับข้อมูลต่างๆของทางภาพยนตร์ที่ออกใหม่ใช่พี่มีแอบเข้าไปอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เห็นด้วยว่ามีเทรลเลอร์ต่างๆบางทีก็มีโปรโมชั่นด้วยใช่ค่ะค่ะอันนี้นี่มีให้ดูทุกวันเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะจะมีให้ดูทุกวันแล้วก็ในส่วนของหนังเข้าใหม่ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยค่ะก็จะมีให้ดูในทุกๆช่วงเย็นวันพุธหรือวันพฤหัสทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเชิญท่านผู้ชมมาสมัครเป็นแฟนเพจของทาง SF นะคะน้องแป้งอยากที่จะแนะนำอะไรคะว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างจากตรงนี้แป้งอยากแนะนำอย่างนี้นะคะคือว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่รักการดูหนังอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์ต่างๆแล้วก็อัปเดตตลอดเวลาเนี่ยค่ะก็อยากให้มาสมัครร่วมกันเป็นแฟนเพจของ SF ที่ We Love SF ค่ะเว็บไซต์ของทาง SF ก็คือ www.sfcinemacity.com หรือ .co.th แล้วแฟนเพจก็จะเป็น www.facebook.com/weLoveSF นะคะมี Twitter ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ Twitter นี่คือ URL อะไรคะ Twitter จะเป็น URL twitter.com นะคะ /weLoveSF เหมือนกันค่ะแล้วก็น้องแป้งนะคะไม่ใช่มาแค่จะแนะนำให้เรารู้จักกับเว็บไซต์ของ SF Cinema City เท่านั้นนะคะน้องแป้งยังมีตัวภาพยนตร์แล้วก็ของรางวัลมาให้ท่านผู้ชมด้วยค่ะซึ่งก็คือตัวอะไรบ้างคะที่น้องแป้งนำมาให้อันแรกนะคะตัวภาพยนตร์เป็นบัตร Go Pass นะคะ Go Pass ใช่ค่ะก็สามารถที่จะดูได้ทุกเรื่องทุกรอบนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของไมเคิลแจ็คสันคอลเลกชันซึ่งอันนี้เนี่ยทำออกมาเป็นรอบ2แล้วแล้วก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชันด้วยค่ะท่านผู้ชมนะคะท่านใดอยากที่จะได้บัตรชมภาพยนตร์ฟรี3ใบนะคะเป็นเรื่องใดก็ได้เวลาไหนก็ได้นะคะรวมถึงคอลเลกชันที่ทางคุณแป้งเนี่ยเตรียมมาให้เป็นของไมเคิลแจ็คสันนะคะเรามีให้คุณด้วยกันถึง10รางวัลค่ะทำง่ายๆนะคะเพียงส่งอีเมลมาที่ saturdaytalk@hotmail.com นะคะโดยสามารถที่จะส่งเพียงแค่บอกเราว่า URL ของเว็บไซต์ SF Cinema City คืออะไรนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ SMS ก็ส่งมาได้ที่4221980ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็จะหมดเวลาของ Digital Life โดย Marketing Oops แล้วยังไงถ้าเกิดว่าติดตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะมีเว็บไซต์ของทาง SF รวมถึงแฟนเพจแล้วก็ Twitter ด้วยไปไว้ใน marketingoops.com นะคะซึ่งก็สามารถที่จะติดตามต่อได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแป้งมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิเศษสำหรับผู้ชมรายการรับบัตรชมภาพยนตร์ชั้นโกลคาส3ที่นั่งพร้อมไมเคิลแจ็คสันคอลเลกชันจำนวน10รางวัลเพียงตอบเข้ามาว่า URL ของ SF Cinema คืออะไรทราบคำตอบ